Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2023ซีรีส์ไม่ว่าสิ่งใดที่ใจเราปรารถนาวันที่1ให้พระเจ้านำหัวใจของเราในมาระโกบทที่11ข้อที่24เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อเราอธิษฐานและสนทนากับพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงนำทางชีวิตของเราจงแสวงหาพระเจ้าและยอมให้พระองค์นำหัวใจของเราไปเมื่อเราอธิษฐานจงแสวงหาคำปรึกษาและการทรงนำของพระองค์จงยอมจำนนต่อน้ำพระทัยและยอมให้พระองค์เป็นผู้นำหน้าความปรารถนาในหัวใจของเราเมื่อเราเริ่มใคร่ครวญและจดจ่ออยู่ที่การย่อยพระคำของพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงฉายความสว่างของพระองค์เพื่อนำทางชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นภาพพิมพ์เขียวหนึ่งเดียวทรงเป็นแบบแปลนของชีวิตจงดำเนินตามแผนการของพระองค์ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อเราอธิษฐานเราก็กำลังสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าและกำลังยอมให้พระองค์สร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่จงอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าและมอบหัวใจของเราไว้แด่พระองค์จงแช่ตัวอยู่ในการทรงสถิตและนั่งอยู่ที่เบื้องพระบาทของพระเจ้ายอมให้พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงทุกพื้นที่ในหัวใจของเราให้พระเจ้าได้เยียวยารักษาอดีตและให้พระองค์ได้เป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตของเราเกิดผลตามอย่างที่พระองค์ได้ทรงตั้งพระทัยไว้เมื่อเราได้อ่านและศึกษาพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่24และบริบทของพระคัมภีร์ก่อนหน้าเราเห็นว่าพระเยซูทรงสาปแช่งต้นมะกอกต้นเดียวกันนี้ในมาระโกบทที่11ข้อที่14เพราะมันไม่เกิดผลต้นมะกอกนั้นมีใบเขียวสวยงามเป็นสัญญาณของการเติบโตแต่เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปใกล้กลับพบว่าต้นไม้นั้นมีแต่ใบเป็นต้นมะกอกที่ไร้ผลเมื่อพระเยซูทรงเห็นว่าต้นไม้นั้นแซงว่ามีใบดกแต่กลับไร้ผลพระองค์จึงตรัสถ้อยคำต่อไปนี้แก่ต้นมะกอกนั้นในมาระโกบทที่11ข้อที่14บอกว่าพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าอีกเหล่าสาวกก็ได้ยินถ้อยคำที่พระองค์ตรัสนั้นสังเกตคำว่าพระเยซูจึงตรัสแก่ต้นนั้นช่างเป็นถ้อยคำที่ทรงพลังนักลองคิดดูว่าพระเยซูตรัสแก่ต้นไม้แม้ต้นมะกอกจะพูดไม่ได้แต่พระเยซูก็ตรัสแก่ต้นมะกอกราวกับว่ามันได้พูดกับพระองค์ในพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์แปลประโยคนี้ว่าและพระเยซูทรงตอบและตรัสว่าบ่งชี้ว่าคำสาปแช่งของพระองค์คือการตอบสนองหรือคำตอบแก่คำลวงของต้นมะกอกนั้นมันแสดงสัญญาณอันหลอกลวงที่แซงว่าตนเกิดผลและเติบโตทั้งที่จริงแล้วตัวมันเองยังต้องการถูกสร้างมากขึ้นจงเชื่อในกระบวนการอย่าพยายามแสดงเพื่อแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นแต่จงเดินอยู่ในกระบวนการของตนให้พระเจ้าได้ปั้นแต่งและเปลี่ยนเราพระองค์จะทรงผลิตผลของพระองค์ผ่านชีวิตของเราเมื่อถึงเวลาอันควรในปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่1กล่าวว่ามีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์จะมีเวลาสำหรับการเรียนรู้และเวลาที่จะเติบโตให้พระเจ้าได้ลิดพื้นที่ชีวิตในส่วนที่พระองค์ต้องการจะลิดเมื่อเราถูกลิดเราก็จะมีความสามารถในการผลิตผลที่ดีเลิศยิ่งกว่าที่เคยยอมจำนนต่อกระบวนการและการลิดของพระเจ้าในวันนี้เพื่อเราจะเกิดผลที่สะท้อนถึงพระทัยของพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นจงยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเราสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีพื้นที่ชีวิตใดบ้าง
ที่เราต้องการให้พระเจ้าเป็นผู้สร้างและทำให้เติบโตและเราจะทำอย่างไรเพื่อให้หัวใจของเรายอมให้พระเจ้าเป็นผู้นำหน้าในทุกเรื่องให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นกระบวนการอันดีในชีวิตของเราเรารู้ว่าเมื่อเราอยู่ในแผนการของพระองค์เราก็จะอยู่ในเส้นทางที่ปลอดภัยเมื่อเราเดินตามและทำตามนามพระทัยของพระองค์เราก็กำลังมุ่งสู่ชีวิตอันบริบูรณ์และเกิดผลขอทรงช่วยเราให้ได้ยอมจำนนต่อแผนการที่ทรงจัดเตรียมไว้เบื้องหน้าขออย่าให้เราพยายามเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแต่ขอให้เราได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอย่างที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยให้เราเป็นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน